โดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งกว่า400สำนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งถ้ามีมูลก็จะเสนอให้กกต.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนโดยการแจกใบส้มขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในแต่ละสำนวนนะคะไม่สามารถไปกะเกณฑ์ได้ส่วนกรณีกกต.มีมติยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ส.ส.เชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่8ก็คาดว่าจะจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนการเปิดให้ผู้สังเกตการทักท้วงการนับคะแนนหน้าหน่วยทันทีก็เพื่อให้กรรมการประจำหน่วยได้บันทึกเหตุการณ์และใช้ดุลพินิจต่อหน้าพรรคการเมืองซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนผลการนับคะแนนใหม่จะแตกต่างจากการนับคะแนนในวันที่24มีนาคมถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกกต.หรือไม่เลขาธิการกกต.ก็ย้ำนะคะว่าการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกกต.แล้วค่ะใช้ดุลพินิจในการที่จะนับคะแนนนะครับต่อหน้าตัวแทนพรรคการเมืองนะครับหรือผู้สมัครนะครับก็สามารถที่คัดค้านได้ณเวลานั้นนะครับการนับคะแนนครั้งที่แล้วกับเวลานี้จะต่างกันยังไงก็ตามก็เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหน่วยของชุดนี้นะครับชุดนั้นก็เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการของกรรมการประจำหน่วยของชุดนั้นนะครับก็เปิดโอกาสให้คัดค้านที่หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วถ้าผลคะแนนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าเกิดไม่พบมูลไม่พบมูลว่าการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมณวันนั้นก็ไม่ในวันนั้นถ้ามีผู้ร้องมาว่านับคะแนนไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็สามารถร้องคัดค้านได้ณวันที่24ของวันนี้ก็คือวันนี้ครับ